ิดขึ้นในปีพุทธศักราช2369ถึง2371ต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เป็นประวัติศาสตร์ตอนที่สำคัญมากทั้งในประวัติศาสตร์ไทยและในประวัติศาสตร์ลาวในประวัติศาสตร์ไทยนั้นบันทึกว่าสงครามนี้เป็นสงครามของพวกกบฏหัวหน้ากบฏคือเจ้าอนุวงศ์เป็นคนไม่ดีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระยศเป็นกรมหมื่นเกษดาบดินทร์ทรงโปรโมทเจ้าอนุวงศ์ที่ทูลขอให้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงแต่งตั้งเจ้าราชบุตรในวงเล็บโยของเจ้าอนุวงศ์ขึ้นเป็นเจ้านครจำปาสักเพราะเชื่อในความจงรักภักดีในเจ้าอนุวงศ์ซึ่งเคยช่วยไทยรบพม่ามาหลายครั้งหลายคราวแต่เมื่อเจ้าอนุวงศ์ทรงเป็นกบฏในต้นรัชกาลที่3พระองค์จึงทรงแค้นพระทัยมากทรงสั่งให้ทำลายเวียงจันทร์มิให้เป็นเมืองอีกต่อไปในประวัติศาสตร์ลาวถือว่าสงครามเจ้าอนุวงศ์เป็นสงครามที่ควรยกย่องเพราะเป็นสงครามปลดแอกลาวให้ผลจากการเป็นเมืองขึ้นของไทยผลของสงครามใหญ่หลวงนักโดยเฉพาะการกวาดต้อนประชากรจากเวียงจันทร์และลาวฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงเอามาตั้งถิ่นฐานในภาคกลางและภาคอีสานจนเป็นเหตุให้ประชากรลาวเหลือน้อยมาจนถึงทุกวันนี้แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นที่จะเสนอในบทความนี้ประเด็นที่จะนำเสนอคือวิเคราะห์สาเหตุของความพ่ายแพ้ของเจ้าอนุวงศ์เพื่อให้หายสงสัยว่ากองทัพเจ้าอนุวงศ์แพ้เพราะอะไรเพราะฝ่ายไทยมีอาวุธที่ดีกว่าหรือเพราะฝ่ายไทยมีกำลังมากกว่าหรือเพราะฝ่ายลาวประเมินกำลังพันธมิตรและศัตรูผิดหรือเพราะหลายๆปัจจัยโดยจะกล่าวถึงสาเหตุของสงครามและสงครามโดยสังเขปเสียก่อนโดยสาเหตุของสงครามนั้นหลักฐานที่เป็นทางการที่สุดของฝ่ายไทยคือประชุมจดหมายเหตุเรื่องปราบกบฏเวียงจันทร์ซึ่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงเรียบเรียงไว้สรุปได้ดังนี้ 1. ไทยปกครองลาวและภาคอีสานทั้งหมดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2322ปลายแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไทยปกครองลาวเป็น3ส่วนคือแคว้นหลวงพระบางแคว้นเวียงจันทร์และแคว้นจำปาสักแต่ละแคว้นไม่ขึ้นแก่กันขึ้นกับกรุงเทพมหานครส่วนปลายรัชกาลที่2เกิดกบฏสาเกียรติงงในปีพุทธศักราช2362เป็นกบฏของชาวข่าในพื้นที่ภาคใต้ของลาวกองทัพเวียงจันทร์โดยการนำของเจ้าราชบุตรโยปราบกบฏข่าลงได้เจ้าอนุวงศ์ทรงเสนอให้รัชกาลที่2ตั้งเจ้าราชบุตรโยให้เป็นเจ้าครองแคว้นจำปาสักขุนนางชั้นผู้ใหญ่ของไทยส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยเพราะเกรงว่าจะทำให้เจ้าอนุวงศ์ทรงมีอำนาจมากเกินไปแต่รัชกาลที่2ทรงเชื่อกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ว่าถ้าลาวเข้มแข็งจะช่วยป้องกันไม่ให้ยวนขยายอำนาจเข้ามาการที่รัชกาลที่2ทรงตั้งเจ้าราชบุตรโยเป็นเจ้าครองแคว้นจำปาสักส่งผลให้เจ้าอนุวงศ์มีอำนาจเพิ่มขึ้นมากเพราะสามารถจะบังคับบัญชาเหล่าบ้านเมืองทางชายพระราชทานอาณาเขตได้ตั้งแต่ด้านเหนือลงมาตลอดด้านตะวันออกจนต่อแดนกรุงกัมพูชาเจ้าอนุวงศ์ก็มีใจกำเริบขึ้น 2. เจ้าอนุวงศ์ทุนขอแบ่งพวกครัวชาวเวียงจันทร์ที่กวาดต้อนมาสมัยกรุงธนบุรีกับเวียงจันทร์รัชกาลที่3ทรงปฏิเสธเพราะหากทรงยอมก็จะมีคนกลุ่มอื่นที่ไทยกวาดต้อนมาพากันกำเริบเอาอย่างบ้างเมื่อไม่พระราชทานตามประสงค์เจ้าอนุวงศ์รู้สึกอัปยศกลับขึ้นไปเวียงจันทร์ก่อตั้งต้นคิดกบฏ 3. เจ้าอนุวงศ์ทรงเห็นว่าการที่ยวนขยายอำนาจเข้ามาในเขมรตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2ไทยก็ยอมเพราะไทยเกรงจะเกิดศึกกระหน่ำทั้งพม่าและยวนเจ้าอนุวงศ์ทรงเอาใจออกห่างจากไทยไปฝักใฝ่ยวนหากเวียงจันทร์แยกตัวจากไทยก็คงได้ยวนเป็นที่พึ่งไทยก็อาจไม่กล้าทำศึกหลายด้าน 4. มีข่าวลือเวียงจันทร์ในปีพุทธศักราช2369ว่าไทยวิวาทกับอังกฤษอังกฤษจะยกทัพเรือมาตีกรุงเทพมหานครจึงเป็นโอกาสเหมาะที่เวียงจันทร์จะออกหน้าก่อการกบฏเพื่อความเป็นธรรมต่อเจ้าอนุวงศ์จึงนำเหตุผลฝ่ายลาวมาเปรียบเทียบกับหลักฐานฝ่ายไทยนักประวัติศาสตร์ลาวที่เด่นที่สุดเป็นที่ยอมรับของลาวในสมัยสังคมนิยมก็คือดร.มยุรีและดร.เผยพันธ์ได้วิเคราะห์สาเหตุของสงครามเจ้าอนุวงศ์ไว้ดังนี้ 1.
เพราะนโยบายของบางกอกที่พยายามทำให้ลาวกลายเป็นสยามทำให้ลาวกลายเป็นแขวงหนึ่งของสยามโดยด็อกเตอร์มยุรีและด็อกเตอร์เผยพันธ์ตีความจากสักเลขในภาคอีสานในรัชกาลที่3ว่าเป็นความพยายามที่จะกลืนชาติลาว 2. ไทยกดขี่ลาวมากโดยด็อกเตอร์ทั้งสองได้ยกกรณีไทยใช้ให้คนลาวไปตัดต้นตาลที่สุพรรณบุรีแล้วขนไปสมุทรปราการกับเกณฑ์ชาวลาวไปตัดไม้ไผ่ 5,000 ลำเพื่อเอาไปปิดขวางปากน้ำเพื่อป้องกันการโจมตีของอังกฤษ 3. เจ้าอนุวงศ์ถูกขุนนางผู้ใหญ่ฝ่ายไทยหลายคนผู้จาทำกริยาดูหมิ่นดูถูกเจ้าราชวงศ์โอรสองค์รองของเจ้าอนุวงศ์และเป็นพี่ควบคุมคนลาวไปตัดต้นตาลที่สุพรรณบุรีคนไปปากน้ำไม่พอใจเรื่องที่คนไทยดูหมิ่นและกดขี่คนลาวดังกล่าวมากจึงกลับไปทูลเจ้าอนุวงศ์ว่าข้าพเจ้าไม่ขอเป็นขี้ข้าพวกไทยแล้ว 4. ประเด็นเศรษฐกิจไทยพยายามปิดล้อมในการส่งสินค้าออกไปทางเขมรซึ่งขุนนางไทยผูกขาดการค้าอยู่การขูดรีดสวยจากปลาวก็เป็นสาเหตุของการทำสงครามครั้งนี้ด้วยสงครามเจ้าอนุวงศ์สงครามในยุค180ปีก่อนของไทยต่างจากสงครามในสมัยปัจจุบันที่เราเห็นในข่าวโทรทัศน์เป็นอย่างมากกล่าวคือในยุคนั้นสงครามมีเป้าหมายหลักอยู่ที่การเก็บทรัพย์กับจับจำเลยกลับมาไว้ที่เมืองหลวงของตนส่วนการยึดครองพื้นที่เป็นเป้าหมายรองหากมีกำลังมากก็ยึดครองพื้นที่ของศัตรูด้วยหากมีกำลังไม่มากพอก็ตั้งเจ้าเมืองพื้นเมืองปกครองในฐานะประเทศสลาดซึ่งวิธีหลังนี้ไทยใช้กับล้านนาล้านช้างเขมรและหัวเมืองมาลายูสำหรับเจ้าอนุวงศ์เป้าหมายในการทำสงครามคือการปลดแอกจากการเป็นเมืองขึ้นของไทยสำหรับวิธีการปลดแอกที่เจ้าอนุวงศ์ทรงวางแผนไว้ก็คือระดมพลจากเมืองที่เวียงจันทร์บังคับบัญชามาไว้ที่เวียงจันทร์กับจำปาสักเพื่อฝึกทหารให้พร้อมรบยิ่งขึ้นแล้วส่งขุนนางพร้อมทหารส่วนหนึ่งออกไปเกี้ยกล่อมเมืองต่างๆในภาคอีสานให้เข้าร่วมกับฝ่ายเจ้าอนุวงศ์ส่วนการเข้าตีกรุงเทพถ้าตีได้ก็ตีถ้าดูท่าทีกรุงเทพมีการป้องกันที่เข้มแข็งก็ไม่ตีแต่จะกวาดต้อนประชากรตามหัวเมืองรายทางที่กองทัพลาวผ่านกลับเอามาไว้ที่เวียงจันทร์และจำปาสักนอกจากนี้เจ้าอนุวงศ์ยังได้ส่งทูตไปชักชวนเกลี้ยกล่อมให้ยวนหลวงพระบางหัวเมืองล้านนามีน่านแพร่ลำปางลำพูนและเชียงใหม่เข้ามาช่วยพระองค์ด้วยเพราะลำพังเวียงจันทร์กับจำปาสักกำลังน้อยกว่าฝ่ายไทยมากทูตที่ส่งไปยวนไปก่อนการระดมพลที่เวียงจันทร์ของเจ้าอนุวงศ์แต่แคว้นและหัวเมืองอีก6แห่งที่กล่าวข้างบนส่งไปหลังจากที่มีการระดมพลหมายความว่าเจ้าอนุวงศ์ทรงตัดสินพระไทยทำสงครามก่อนที่จะรู้ผลว่าอาณาจักรยวนแคว้นและหัวเมืองอีก6แห่งจะเข้าร่วมสงครามกับพระองค์หรือไม่อันนี้เป็นการตัดสินพระไทยที่รีบร้อนเกินไปเพราะปรากฏภายหลังจากสงครามดำเนินไปแล้วว่าอาณาจักรยวนกับแคว้นและหัวเมืองอีก6แห่งมิได้เข้าช่วยในสงครามครั้งนี้แต่ถึงตอนนั้นก็สายไปเสียแล้วสำหรับเมืองในอีสานที่เจ้าอนุวงศ์ทรงส่งขุนนางและทหารไปเกลี้ยกล่อมปรากฏว่าผลของการเกลี้ยกล่อมมีระดับที่แตกต่างกันกล่าวคือมี2เมืองที่เข้าร่วมอย่างเต็มที่คือนครพนมกับจตุรัสอีก9เมืองที่เข้าร่วมไม่เต็มที่เท่า2เมืองแรกคือขุขันธ์สระบุรีลมสักชนบทยโสธรสุรินทร์ปักธงชัยขอนแก่นสกลนครและเมืองที่เจ้าเมืองไม่เข้าร่วมและถูกทหารฝ่ายเจ้าอนุวงศ์ฆ่าตายคือเจ้าเมืองเขมราชกระสินภูเวียงภูเขียวชัยภูมิลมสักและขู่ขันสำหรับขู่ขันตอนแรกให้ความร่วมมือดีมากแต่ภายหลังเจ้านครจำปาสักเกิดไม่ไว้วางใจจึงฆ่าเสียสำหรับการสงครามกล่าวโดยย่อคือกองทัพฝ่ายเจ้าอนุวงศ์ตอนแรกมีกำลังประมาณ 17,000660ถึง 35,000 คนช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมพุทธศักราช2370มีกำลังประมาณ 40,000 ถึง 50,000 คนกองทัพลาวยกเข้ามา2สายหลักคือสายแรกยกมาจากเวียงจันทร์เข้ามาทาง2ช่องทางคือหนองบัวลำภูกับสกลนคร
จากหนองบัวลำพูตรงมายึดเมืองโคราชส่วนทางสกลนครยกมาทางกาฬสินธุ์ 101ตามลำดับสายที่2ยกมาจากทางจำปาสักเข้ามาทางอุบลราชธานีแล้วแยกเป็น2ทางทาง1ยกไปทางสุวรรณภูมิอีกทางยกไปทางศรีสะเกษภูขันสังขะสุรินทร์บุรีรัมย์ประโคนชัยนางรองการปะทะกันระหว่างกองกำลังของฝ่ายผู้ชาติเวียงจันทร์จำปาสักกับเมืองไหลทางมีน้อยมากส่วนหนึ่งเพราะเห็นด้วยกับการกระทำของฝ่ายผู้ชาติแต่เจ้าเมืองกรมการเมืองส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยเพราะเป็นการกบฏและเกรงจะต้องเผชิญกับการตีโต้ของฝ่ายไทยแต่เจ้าเมืองไม่มีกำลังจะต่อต้านกองกำลังของฝ่ายผู้ชาติจึงต้องทำเป็นเออเห็นด้วยกับฝ่ายผู้ชาติของทัพฝ่ายเวียงจันทร์จำปาสักกวาดต้อนประชากรพื้นที่เขตโคราชลุ่มน้ำชีตอนต้น11เมืองพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนกลางถึงตอนปลาย7เมืองพื้นที่ตอนใต้9เมืองพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก8เมืองรวม35เมืองเมืองที่ใกล้กรุงเทพที่สุดคือเมืองสระบุรีเมืองศูนย์กลางการปกครองหลักของฝ่ายกรุงเทพในภาคอีสานและลาวคือเมืองโคราชก็ยึดอยู่37วันก็ถูกกวาดต้อนประชากรราว 18,000 คนหากรวมประชากรทั้ง35เมืองที่ถูกกองทัพฝ่ายเวียงจันทร์จำปาสักกวาดต้อนไปรวมประมาณ 54,320 ถึง 95,216 คนการกบฏของเวียงจันทร์จำปาสักครั้งนี้ประกาศการกู้ชาติในต้นเดือนตุลาคมพุทธศักราช 2,369 ระดมพลและฝึกทหารราว3เดือนระหว่างกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนมกราคมพุทธศักราช 2,369แล้วจึงเครื่องกำลังมายึดเมืองโคราชในวันที่17กุมภาพันธ์วันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2369รัฐบาลที่กรุงเทพจึงทราบข่าวกบฏหลังจากที่ฝ่ายกบฏได้ดำเนินการไปแล้วเกือบ5เดือนวันที่รัฐบาลทราบข่าวกบฏยกกำลังมาถึงเมืองสระบุรีซึ่งห่างจากกรุงเทพเพียง110กิโลเมตรและใช้เวลาเดินทัพเพียง 3-4 วันแสดงให้เห็นว่าการข่าวของไทยล้าหลังมากแต่โชคดีของฝ่ายไทยที่กองทัพฝ่ายกบฏไม่ได้บุกกรุงเทพแต่ตัดสินใจยกทัพกลับพร้อมกับเก็บทรัพย์จับเฉลยกลับเวียงจันทร์จำปาสักกบฏครั้งนี้ใหญ่หลวงมากในสายตาของรัฐบาลไทยเห็นได้จากการออกคำสั่งกำลังจากหัวเมืองทั้งภาคกลางภาคเหนือขึ้นไปจนถึงหลวงพระบางแม้กระทั่งภาคใต้เกณฑ์ไปถึงเมืองนครศรีธรรมราชแต่อย่างไรก็ตามกำลังหลักที่รัฐบาลไทยได้ใช้ในการรบจริงๆเป็นกำลังจากภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างกองทัพไทยเดินทัพเข้าสู่ภาคอีสาน5ทางคือเข้าอีสานใต้ทางประโคนชัยบุรีรัมย์ตีค่ายมูลเข็งที่พิมานสุวรรณภูมิยโสธรอุบลราชธานีจำปาสักจากจำปาสักตีขึ้นไปตามแม่น้ำโขงผ่านเขมราชมุกดาหารนครพนมสกลนครทัพนี้มีบทบาทเด่นที่สุดแม่ทัพคือพระราราชสุภาวดีหรือเจ้าพระยาบดินทร์เดชาในเวลาต่อมาทัพที่2ยกเข้ามาทางปากช่องโคราชมุ่งเข้าตีหนองบัวลำพูทัพที่3ผ่านสระบุรีด่านขุนทดแล้วไปทางเดียวกับทัพที่2ทัพที่4ผ่านสระบุรีเข้าตีเพชรบูรณ์ลมสักทัพที่5จากพิษณุโลกเข้าตีลมสักแล้วแบ่งส่วนหนึ่งยกขึ้นไปตีทางด่านซ้ายเมืองเลยมีเป้าหมายที่เวียงจันทร์อีกส่วนหนึ่งจากลมศักดิ์เข้าตีเมืองหนองบัวลำพูกองกำลังหลักของฝ่ายเวียงจันทร์จำปาสักมี5แห่งตั้งรับอยู่ที่ค่ายมูลเข็งจังหวัดยโสธรลมศักดิ์หนองบัวลำพูและเวียงจันทร์การรบที่ดูเดือดที่สุดคือการรบที่หนองบัวลำพูซึ่งฝ่ายลาวต่อต้านอย่างเหนียวแน่นในการรบวันที่3ถึง4พฤษภาคมและ10ถึง12พฤษภาคมพุทธศักราช2370ในที่สุดฝ่ายไทยก็ตีแตกทุกแห่งเจ้าอนุวงศ์เมื่อทราบว่าหนองบัวลำพูแตกก็เสด็จหนีไปเมืองยวนกองทัพยึดเมืองเวียงจันทร์ในวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2370หลังจากรัฐบาลไทยทราบข่าวกบฏประมาณ3เดือนกับ1สัปดาห์นับว่ากองทัพไทยมีประสิทธิภาพสูงทีเดียวแต่การกบฏไม่ได้ยุติเพียงนั้นเพราะภายหลังจากฝ่ายไทยเก็บทรัพย์จับจำเลยกลับมาแล้วเจ้าอนุวงศ์ซึ่งเสด็จลี้ภัยการเมืองอยู่ในเมืองยวน1ปีกับอีก78วันก็เสด็จกลับเข้าเมืองเวียงจันทน์อีกพร้อมกับคณะทูตยวนซึ่งเดินทางเข้ามาเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษให้เจ้าอนุวงศ์
วันที่2คมพุทธศักราช2371หลังจากมาถึงเวียงจันทน์ได้ไม่ถึง2วันทหารลาวก็ฆ่าฟันทหารไทย300คนที่รักษาการในเวียงจันทน์ตายเกือบหมดเจ้าพระยาราชสุภาวดีได้รวบรวมกำลังทหารแถวเมืองเสรภูมิยโสธรยกกลับมาตีโต้กองกำลังของฝ่ายลาวซึ่งนำโดยราชวงศ์ที่บ้านบกหวานใต้เมืองหนองคายลงมาเล็กน้อยสู้กันจนแม่ทัพทั้งสองบาดเจ็บแต่ในที่สุดกองทัพลาวก็แตกทัพไทยเข้ายึดเวียงจันทน์ได้เป็นครั้งที่2ในวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2371ส่วนเจ้าอนุวงศ์เสด็จหนีไปเมืองยวนเหมือนครั้งก่อนแต่ไปไม่รอดเจ้าน้อยเมืองปวนได้แจ้งที่ซ่อนของเจ้าอนุวงศ์ให้ฝ่ายไทยทราบฝ่ายไทยจึงจับเจ้าอนุวงศ์และเชื้อพระวงศ์ส่งกรุงเทพพร้อมทำลายเมืองเวียงจันทน์จนเสียราบเจ้าอนุวงศ์และเชื้อพระวงศ์ถูกขังประจานที่ท้องสนามหลวง 7-8 วันก็ป่วยเป็นโรคลงโลหิตพิลาไหลเมื่อชันษาได้61ปีครองราชจากพุทธศักราช2347ถึงพุทธศักราช2370รวม23ปีเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของเวียงจันทน์ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ EP 1นะครับคลิปต่อไป The History จะมาวิเคราะห์สาเหตุความพ่ายแพ้ของเจ้าอนุวงศ์นะครับว่าสาเหตุใดเจ้าอนุวงศ์ถึงแพ้แก่สยามนะครับ